กิจกรรมวันเสาร์ที่3มีนาคมก็ดำน้ำหน้าชายหาดค่ะเมื่อกี้แอบลงไปรอบนึงแล้วเจอแหล่งกบดานปลาการ์ตูนเดี๋ยวพาไปดูน่าจะเป็นพันธุ์อินเดียแดงป่ะไปดูกันเดี๋ยวไปหาปลาการ์ตูนกันค่ะThank you.
่เขาออกให้ยางกอยอ๋อสลายได้เองแป๊บเดียวก็หายเจ็บใช่ไหมคะดำๆอย่างเงี้ยเหรอคะเดี๋ยวก็หายพอสลายมันก็ปกติมันก็คือเหมือนกับวัสซิลที่นิดนึงไปสลายไม่ได้มีอันตรายอะไรอ๋อแค่เวลาเราไปเขียวขาแค่นั้นเองมันก็จบกันไม่มีอันตรายแล้วไม่ต้องโดนไม่ต้องโดนตัดขาไม่ต้องโดนตัดขาโดนต้องจุดพอดีหรือเปล่าอาจจะเป็นไหวตรงโดนเยอะเหรอ1วันบางทีคืออะไรนะเขาเรียกว่าคิดเองหยงเฉียละไม่เป็นไรมันไม่ใช่ว่าพอยิ่งเดินมันยิ่งจะอักเสบอะไรเดินไปให้มันสลายได้เลยเหรอมันสลายไปเองจริงๆเหรอแต่คืนในน้ำเดินไม่ได้เดินเคยได้ไม่ไปเหยียบไปเหมือนเราตั้มนั่นแหละก็คือมันก็ค่อยๆแตกแล้วมันหายไปเองแล้วลงน้ำมันก็ไม่ปวดใช่ปะไม่เกิดอันตรายอะไรสลายหายหมดเลยหายหมดเลยอย่าไปเหยียบซ้ำอย่างนั้นเลยแล้วเล่นวันนี้แหละอย่าไปดำThank you.
ย้คนมาปิดเกาะนี่หล่นมาจากเรือไหนกันเนี่ยโดนกระถีบลงมาป่ะเนี่ยนี่ว่าโดนกระถีบลงจากเรือมาเป็นไงบ้างครับฟังแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากตั้งแต่แดดจนจัดจนพี่ต้องดิ้นดูหมดสภาพกันเลยหญิงถึกสองคนหัวกังหมดแล้วอันเดี๋ยวเราไปอาบน้ำอาบท่านะแล้วก็ทำอาหารกินดีกว่าเนาะตอนแรกจะข้ามเขาเดินข้ามเขาไปถ่ายพระอาทิตย์ตกดินฮะไม่ทันแล้วต้องบ๊ายบายกันบ๊ายบายพระอาทิตย์ป่ะงั้นเราขึ้นกันนะโอ้ยอ่านหนังตัวว่าไงไปแล้วครับไปทำอาหารกินดีกว่าหมดสภาพกันแล้วลากันไปตรงนี้นะครับทะเลสวยๆตอนนี้ก็ได้เวลามื้อเย็นเดี๋ยวเราก็คั่วหมูสับหมูสับกระเทียมพริกไทยนะคั่วแล้วก็นี่ก็จะมีปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่แล้วก็ปลาเผาเอาเมนูง่ายๆไว้ก่อนมันง่ายไหมอะนี่เลยจัดลงไปนี่ครับเพื่อนๆวันนี้เราทำข้าวต้มนะก็เลยทำหมูสับคั่วเค็มแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ผัดปูนะแล้วก็ปลาเผาตอนนี้ก็คั่วหมูไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยทำปลาแล้วก็ปูผัดคิดไปคิดมาเอาแบบไม่แห้งดีกว่าจะได้มีน้ำกินกับข้าวต้มเนาะพอแล้วครับเนี่ยครับหมูลวนเค็มหมูคั่วก็ได้หมูลวนเค็มนั่นแหละพริกไทยกระเทียมอย่าพริกไทยโรยหน่อยโอเคเสร็จแล้วครับหมูคั่วเค็มทำอะไรคะฮะปูผัดหมูกะหรี่จัดไปครับเผาถ่านกันยานกันยานพี่แดงบอกหน้าที่มีแต่เผาถ่านขอทานกับกิน
ตัวเขามีอยู่2อย่างเผาถ่านกับอร่อยพี่แดงเอานมมากระป๋องหนึ่งนมก็อยู่ในนี้ไงตอนนี้เราก็เตรียมตัวทำมีผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่โอเคน้องตูนไม่อยู่ช่วยรับน้องตูนกำลังง่วนอยู่กับการก่อไฟหมดหรือว่าอะไรเขาบอกว่าปูผัดผงกะหรี่จะให้อร่อยต้องใส่ผงกะหรี่ไปผัดก่อนเราก็ตามเขาแล้วเราก็ใส่ปูลงไปเลยครับใส่น้ำไปนิดนึงนี่ก็ผ่านมาเยอะนะปูแค่2ตัวก็เยอะนะเพราะตัวมันใหญ่มากเดี๋ยวให้ปูสุกก่อนมีกลิ่นยังเนี่ยไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเลยนะนี่ก็ใส่ข้าวโพดอ่อนไปหน่อยนะมันน่ากินดีนะร้อยครับปูม้าผัดผงกะหรี่ wow. โต๊ะ
จะพาไปดูปลาครับเขาทำอะไรกับปลากันสักครู่เดี๋ยวบอกเขานะโทษนะครับคุณสองคนกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยฮะปิ้งปลาเนี่ยปิ้งปลาส่งกระแสจิ้งให้ปลาอยู่ให้มันสุกเร็วๆเยี่ยมมากเรากินอย่างอื่นก่อนไหมคะค่อยมาได้กินแล้วก็เอาปล่อยปลาไปงั้นก็ได้ปล่อยไฟมันนี่ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอปลาสุกก็พอดีกันไม่งั้นเดี๋ยวปูนี่มันเย็นแล้วมันจะไม่อร่อยมาขึ้นมาเลยครับแกเขาต้องทานทีละน้อยๆก่อนอ่ะน้องตูนมาเดี๋ยวดูน้องตูนบ้างนี่ช้อนตูนอยู่นี่นี่ช้อนพี่อยู่นี่ช้อนก็ไม่เอาเอาช้อนกับข้าวเรามีอะไรบ้างเนี่ยหมูแล้วก็ปูหมูก็ปูแค่นั้นแหละปลามันยังไม่สุกปล่อยไปก่อนได้กินเช้าได้กินแต่แค่ปูนี่ก็น่าจะเยอะแล้วนะเดี๋ยวนั่งแท็กปูเหรอเฮ้ยได้ไงแต่ละคนอะไรวาซับนี่ไงก็มีเพิ่มสิทีนี้มันไม่ได้ใจเดี๋ยวนี้เยอะเยอะตูนถ่ายรูปข้างก่อนกินได้ค่ะมีวาซาบิไปได้ลุยเดี๋ยวไปหาแฟนเริ่มด้วยหมูหมูทำอะไรเนี่ยหมูรวนเค็มรวนลองหน่อยหน้าของสารปลาโดนทอดทิ้งเปิดค่ะประธานเปิดเจ้าเนื้อเขาดีนะมันไม่มีไข่เป็นปูตะพู่เลยน้องตูนเป็นยังไงบ้างมันคืออะไรอ่ะอะไรเอ่ยเป็นก้อนๆโอ้โหดูเน้นๆแล้วทำไงต่อจิ้มน้ำจิ้มผู้ผัดผงกะหรี่แล้วจิ้มน้ำจิ้มอีกต่างหากอ่ะมาดูน้องตูนจัดจัดหนักจัดเต็มเนื้อเน้นๆเป็นไงถึงดวงจันทร์เลยค่ะถึงดวงจันทร์เลยว้าก็ยังเหลืออีกก็เป็นเอาว่าทริปนี้อาหารทะเลครบเนาะขัดหอยพรุ่งนี้ต้องไปตกหอยไหมพี่แดงไม่ต้องแล้วพรุ่งนี้กลับแล้วถามไปตกจากไหนมีแต่คนถามไปตกกุ้งมาจากไหนเห็นหนูพายกุ้งพายคายักแล้วมีกุ้งไปตกจากเรือประมงอีกแล้วค่ะดีไม่ทีจุดนะพี่ไปที่นู่นน่ะนะเขาให้น่ะโดนพี่เรือประมงไม่น่าเลยมีนาพาทั้งหมดไม่น่าพาเลยสบายใจละสองคนก็เหมากันไปนะเยอะแกเดี๋ยวจะดูกันเยอะเดี๋ยวจะดูเยอะอันนี้พ
พี่เหงาไปอันนี้เดี๋ยวพี่ว่าลาเพื่อนๆกันก่อนนี่หรือไหมมื้อนี้เพราะแล้วน้องตูนจะเพลิดเพลินเจริญใจกับปู่แล้วค่อยเจอกันครับคืนนี้คงไม่มีกิจกรรมอะไรเนาะเดี๋ยวก็คงนอนแล้วล่ะกินเสร็จก็เก็บของเก็บอะไรก็นอนแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาเจอกันน้องตูนบอกว่าจะพายเรือรอบเกาะให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนึงเฮ้ยพอเดี๋ยวให้ตูนพอแล้วเหรอโชว์ฉายเดี่ยวเนี่ยเดี๋ยวไปกันคนละลำเรือ2คน2ลำเดี๋ยวพี่นั่งรอที่เต็นท์โอเคไหมแล้วพี่มั่นใจว่าพี่จะนั่งรอแบบอ้าวสัญญาเขาไปแล้วอ่ะคนดูเขารอดูอยู่เนี่ยใครสัญญาไม่ทำตามสัญญาเลยก็พี่บอกไปแล้วไงไม่มีไม่พูดไม่ได้พูดนะกินอยู่อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาเจอกันละกันเช้าบ๊ายบายบ๊ายบายรอบสองเป็นไงบ้างน้องตูนเนื้อปลาเฮ้ยมีได้อยู่โหขาวเลยเอามันติดหนังเหรอมันติดหนังเนื้อดีนะดีเราเอาปลากระพงมาเผาจะเสียปลาเสียปลาเลยลองดูเอาชิมดูดิขนมกลางคืนเราแต่มันหอมดีนะหอมมากหวานไหมหวานโอเคถือว่าผ่านลูกปลาเอาปลากระพงเขามาเผาซะเสียปลาไปเลยไม่คาวด้วยปลาเก๋าแล้วก็เอามาทอดซะเสียปลาไปเลยโอเคพอมันเบิดเสร็จก็มือนี้ก็จบแค่นี้นะโอเคบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้า